ยกนี้ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครับซูเปอร์แบงค์ขยับเปิดเกมรุกมากขึ้นกับวางแข้งขวาเอ้าโอ้โหการศึกซ้ายหน้า2ดอกเอาละครับเอาแข้งซ้ายมาทีนึงเบียดในแดงด้วยซ้ายครับปัดซ้ายแข้งซ้ายมาทีนึงแม่เคยผัดแพ้ผัดชนะกันมาแล้วครับรู้เขารู้เรารบร้อยชนะร้อยแต่ว่าตอนนี้เกมยังเบียดกันอยู่ล็อกในแข็งแรงมากครับกาศึกหักมาแม่นะครับหักเข้าข้อเลยครับแล้วก็จุ่มด้วยซ้ายครับน่าจังหวะวงในนะครับกาศึกเหนียวแข็งแก่งจริงๆดูซุปเปอร์แบงค์กับการแก้เกมซุปเปอร์แบงค์ครับวงนอกซุปเปอร์แบงค์แข้งขวาไปตั้งรับจับทางอยู่นะครับใช้สมองแล้วครับตอนนี้ซุปเปอร์แบงค์เหลี่ยมแม่โดนซ้ายไปทีนึงเดินยังเข้าไม่ถึงตัวนะครับแม่สู้ไหนเลยครับตอนนี้ไม่ใช่อาชีพถนัดแต่สู้นะครับซุปเปอร์แบงค์นี่สู้ไหนแล้วครับแม่เอานะครับแม่ดูว่าเขานี่จะตีกล้าศึกได้ไหมครับซุปเปอร์แบงค์แม่แต่กล้าศึกนี่โฮมอย่างเดียวนะครับแม่กล้าศึกไม่เปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้นะครับถึงตัวนะครับเตะขวาสาดขวาครับแต่ตอนนี้ทีมงานเอกปัตตานีครับมาลุ้นแล้วครับมาลุ้นซุปเปอร์แบงค์สายใต้แม่สายใต้แข่งขนาดไหนครับดูครับแม่ซุปเปอร์แบงค์อยากมีจังหวะช่องไฟนะครับมีช่องว่างซุปเปอร์แบงค์นี่มีโอกาสออกแข้งได้ดูครับในช่วงนาทีนี้ครับเตะขวาครับขวาไปทีครับขวาคืนซ้ายซ้ายแม่พอไหนนี่ไหนไม่โตก็เรียบร้อยครับซูเปอร์แบงค์ต้องบอกว่าเกินราคานะครับมาธีรวุฒิศิลคอนพามากลางเวทีครั้งหนึ่งนี่ครับกาศึกแข้งซ้ายครับทีบไว้ครับแข้งขวาคืนมาคืนด้วยซ้ายครับนี่ครับโอ้โหหายใจทางไหนสะบัดด้วยศอกซ้ายอีกแล้วครับทางด้านกาศึกนี่ครับเกินราคาค่าตัวเลยครับพี่พิเชษฐ์เรียกว่าโต้ลำหนักๆครับทางด้านของกาศึกนี่คือคู่ที่2นะครับศึกมวยไทยพันธมิตรใส่กันแบบนี้ครับมันหยดหากที่3แล้วแข้งขวาครับแม่แต่ว่าแข้งขวาซุปเปอร์แบงค์จะเบานิดนึงอ้าวเริ่มจะล้าเหมือนกันครับกาศึกยังแข็งอยู่อ้าวโดนซ้ายหน้าซ้ายคืนแม่ได้มาแบบไหนคืนแบบนั้นครับโดนซ้ายคืนซ้ายกาศึกแข็งแรงกว่านะครับลูกโอ้โหลูกเกี่ยวครับอ้าวดันแทงซ้ายจังหวะสุดท้ายครับอีกครึ่งนาทีปลายยก4นั่นนะครับไม่แลกด้วยครับทางด้านของซุปเปอร์แบงค์ครับฉาบฉวยนะครับยังไม่ละความพยายามครับซูเปอร์แบงค์วิ่งโอ้ยวินาทีสองคุณเบงกี้แบบหมัดครับโอ้ยหมัดเสียวครับจังหวะหมัดหนึ่งสองครับแบบนี่ครับแบบหมัดใกล้ใกล้เขาเรียกยังไม่ใกล้สมบัติกรมเท่าไหร่นะครับใกล้แล้วหมัดสมบัติกรมเอานี่ครับหมัดดินระเบิดงัดออกมาซูเปอร์แบงค์ต่อยขวาต่อยขวาอีกทีนึงแบบท่านหล่นแล้วเป็นเรื่องนะครับเอาละครับธีรวุฒิศิลคอนครับแยกออกมากลางเวทีครั้งนึงเอาละครับทางด้านซูเปอร์แบงค์ก็ต้องเรียนท่านผู้ชมแล้วครับว่าไม่มีทางเลือกอื่นครับต้องเสี่ยงครับต้องเสี่ยงหมัดกับเสี่ยงศอกนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเสียงเฮกลับมาดังอีกครั้งหนึ่งเพียงแต่ว่าเนี่ยครับซุปเปอร์แบงค์จะทำได้ต่อเนื่องหรือไม่ครับเล็มขาเกียร์ขาหน้าครับทำลายจังหวะการเดินทางหน้าของทางด้านของซุปเปอร์แบงค์เลยครับทางด้านของกล้าศึกแข้งซ้ายหน้าครับพยายามจะส่งสัญญาณเอาแล้วครับทางด้านซุปเปอร์แบงค์ทิ้งการเสร็จแล้วพี่พิเชษฐ์บันทึกสุดท้ายจบลงเพียงแค่นี้นะครับมาคะแนนใบสุดท้ายครับมาแล้วครับอารุชารามานทังโอครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือครับทางด้านของกล้าศึกสสมาคมนะครับดาวรุ่งวัย17ปีจากอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับขึ้นนำเป็น 2-1 นะครับต่อกัน3ครั้งครับชนะ2แพ้1ครับ